าสืบข้อเท็จจริงนะครับภายใน3 วันครับซึ่งผลสืบข้อเท็จจริงของท่านกองวิชัยซึ่งรักษาการผู้การนครบาล5อยู่นะครับมีมูลในวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะมีคำสั่งให้ออกไปก่อนนะครับในส่วนของตำรวจครับส่วนทางดินแดนนะครับท่านผู้การนครบาล1นะครับได้ลงไปดูด้วยตนเองแล้วก็ได้กำชับไปแล้ววันนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ทางกองบังคับการตรวจข้อมูลหนึ่งเอาทีคำสั่งให้ออกไปก่อนเหมือนกันทั้งสองคนนะครับก็ยังถ้าติดต่อผู้เสียหายยังไม่มานะครับแต่พฤติกรรมที่สืบข้อเท็จจริงมาไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดอะไรต่างๆนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยานบุคคลทั้งหมดนะครับได้เป็นสืบข้อเท็จจริงหมดแล้วนะครับมีมูลก็จะให้ออกไปก่อนทั้งสองพื้นที่นะครับไม่ต้องห่วงนะว่าตำรวจทำผิดแล้วจะมาปกป้องกันไม่มีนะครับองค์กรตำรวจเป็นองค์กรใหญ่นะครับเราก็ต้องสาวองค์กรนะครับตำรวจดีก็มีครับตำรวจที่ไม่ดีก็มีนะครับแต่คนที่ไม่ดีมีส่วนน้อยนะที่ทำให้สำนักงานตำรวจต้องเสียชื่อเสียงผมยืนยันนะวันนี้ทั้งสองท้องที่จะมีคำสั่งให้ออกไปก่อนทั้งหมดครับคือตั้งแน่นอนนะตั้งแน่นอนสืบสวนก็สืบไปนะครับตั้งแน่นอนแต่ถ้าเกิดมีผลการสืบยังมีผลถึงคดีอาญาก็จะดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับอันนั้นเราก็ให้เป็นสอบก็ได้จริงอยู่นะครับของจริงอยู่โอเคนะครับขอบคุณครับ